อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับคุณโซมแบบนี้เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้นอนอีกแล้วเหรอคะอย่าพูดถึงเลยในคุณบอกว่านอนหลับเองได้ไงเป็นแบบนี้อีกได้ไงเนี่ยเริ่มนอนไม่หลับอีกครั้งเพราะจูหญิงเจียวนะสิเมื่อคืนเตะผมทีนึงถ้ามอฮอร์โมนผมแปรปรวนไปหมดทำให้ผมนอนไม่หลับจูหญิงเจียวแต่คุณทำไมเตะคุณตรงไหนคะจะถามอะไรเยอะแยะงั้นช่างเถอะว่าจะบอกวิธีดีๆที่ช่วยให้คุณนอนหลับได้สักหน่อยไหนลองว่ามาสิแฟนฉันบอกว่าตอนนี้ในเน็ตมีรายการชื่อสมการความรักเสียงของดีเจรายการนุ่มนวลมากมีเสน่ห์สุดๆที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมรายการนั้นน่าเบื่อมากฟังไม่ถึง5นาทีรับรองนอนหลับแน่เปิดฟังตอนนี้เลยไว้ค่อยฟังคืนนี้คุณต้องไปสอนแล้วค่ะนักศึกษาทุกคนคลาสนี้เราจะถกกันเรื่องคดีตีกงฮะแม่คะจูหญิงเจียวล่ะเขาขอลาป่วยค่ะบอกให้เขาส่งใบรับรองแพทย์ด้วยถ้าไม่ส่งหักคะแนนเลยค่ะเอาละมีใครรู้ไหมว่าใครคือตีกงตีกงคือตีเหรินเจียขุนนางชื่อแดงแห่งราชวงศ์ถังเป็นคนเที่ยงตรงยุติธรรมครับใช่แล้วคดีตีกงเขียนขึ้นสมัยฮ่องเต้กวางสูนักเขียนนิรนามคนหนึ่งเป็นผู้แต่งขึ้นพระเอกของเรื่องก็คือตีเหรินเจียที่ไปสืบคดีต่างๆมากมายผู้เขียนได้จงใจใช้เนื้อเรื่องมาวิจารณ์การแทรกแซงการเมืองของสุสีไทเฮาคดีตีกงมี64บทโรเบิร์ตฟานกูลิกนักการทูตชาวดัตช์เคยแปลเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษอาเจียวจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดื่มอะไรด้วยกันไหมที่แท้เธอก็ไม่ได้ป่วยงั้นฉันก็สบายใจแล้วล่ะที่จริงเธอไม่มาเรียนเพราะฉันใช่ไหมไม่ใช่หรอกอย่ามาโกหกกันเลยฉันคุยกับอาจารย์จิตวิญญาณแล้วฉันคิดได้แล้วล่ะไม่ว่าเธอจะเป็นเพศอะไรเธอก็เป็นเพื่อนของฉันแต่ว่าฉันไม่ชอบคนโกหกวันหลังถ้ามีอะไรบอกฉันตามตรงได้ไหมพูดอะไรของเธอเดี๋ยวก่อนนะเธอคิดว่าฉันเป็นผู้ชายเหรอแต่งหญิงเป็นรสนิยมส่วนตัวไม่ควรให้ส่งผลต่อมิตรภาพของเราฉันเป็นผู้หญิงจริงๆไม่เชื่อจ่าบุ้ยอะใหญ่กว่าเราอีกดิ้งถึงดีจังเดี๋ยวนี้นมปลอมดีขนาดนี้เลยเหรอโหฉันแนะนำหมอให้ฉันหน่อยสิจอแบนถ้าเป็นผู้หญิงจะถูกลงหรือเปล่าฉันเป็นผู้หญิงจริงๆของแท้แม่ให้มาแต่วันนั้นฉันเห็นเธอโกนหนวดหนวดเธอขึ้นเยอะแบบนั้นจะไม่ใช่ผู้ชายได้ยังไงที่จริงฉันเกิดมาก็มีหนวดแล้วแถมยังขึ้นหนาไวมากด้วยไปหาหมอมาตั้งเยอะรักษามาหลายวิธีก็ยังไม่หายกลัวเธอจะหาว่าฉันแปลกก็เลยไม่ได้บอกเธอที่แท้เธอก็มีโรคประหลาดแบบนี้ขอโทษนะไอเจียวฉันเข้าใจเธอผิดไปเธอไม่กลัวฉันแล้วนะมีอะไรน่ากลัวล่ะ เออจริงสิฉันไม่ได้ไปเรียนฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าวันนี้อาจารย์จางสอนคดีตีกงแต่ว่าวันนี้เขาทำตัวแปลกๆเอาแต่มองที่นั่งเธอบ่อยๆเขาต้องอยากด่าฉันแน่ๆเลยเธอไปที่ที่หนึ่งกับฉันหน่อยได้มะตอนที่พ่อแม่คุณเสียพ่อคุณสองพี่น้องก็ถูกส่งตัวมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นคุณสองขวบหญิงเฟิงประมาณ17เพราะที่นี่มีกฎว่าต้องย้ายออกตอนอายุ18ดังนั้นเขาอยู่ไม่ถึง1ปีก็ย้ายออกแล้วจากนั้นไม่นานพ่อเลี้ยงก็มารับคุณไปแล้วคุณรู้ไหมคะว่าพี่ชายฉันไปไหนเขาเป็นคนเก่งมากตั้งใจเรียนมากจนเรียนจบมหาลัยจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่เมืองนอก
หลายปีนี้เขาไม่ได้ไปหาคุณเลยเหรอไม่มีทางนะเขารักคุณมากนะฉันยังจำได้ว่าก่อนเขาไปยังกอดคุณ3วัน3คืนไม่ยอมปล่อยเลยคุณเฉินจากนั้นเขาได้กลับมาอีกไหมคะหรือว่าฝากอะไรไว้ให้พวกเราตามหาเขาเจอบ้างไหมนี่คือของที่หญิงเฟิงฝากไว้เมื่อก่อนมีผู้หญิงแซ่จางเป็นที่รักของทุกคนใครๆก็ชอบเขาโดยเฉพาะคุณติดคุณจางมากเลยแต่จากนั้นไม่นานเขาก็ป่วยตายเด็กๆหลายคนไม่ชินก็เลยร้องโวยวายพวกเราเองก็ปวดหัวหญิงฟังทำเพื่อปลอบใจเด็กๆก็เลยคิดเกมนี้ขึ้นมาในนี้มีแต่คำปริศนาค่ะเขาเขียนไว้ในกระดาษพวกนี้เหรอใช่แผ่นไม้มี2ด้านด้านหนึ่งสูงอีกด้านหนึ่งต่ำกระดานหกยังไงล่ะฉันขอได้ไหมคะฉันฝากแป๊บนะมาดื่มชาก่อนนะมาไม่ต้องเกรงใจมาส่งต่อส่งมาดื่มก่อนนะลูกพ่อขอบคุณวันนี้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายแล้วยังหาไม่พออีกเหรอจะรวยไม่มีทางลัดยิ่งลัดยิ่งหายยันนะถ้ายังเป็นห่วงลุงฮั่นก็เลยส่งผลต่อความคิดเหรอนี่ตอนนี้ดวงลุงฮั่นกำลังตกก็เลยล้มป่วยแบบนี้ถ้าอยากมีโชคเรื่องเงินทองก็ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็น้ำนำโชคให้ดีที่สุดก็คือนี่ตรงนี้ก็วางอ่างปลาทองเอาไว้ห่วงจุ้ยดีเพิ่งมาบอกตอนนี้ไม่คิดว่าสายไปหน่อยเหรอเจมมอนวันนี้เธอดูแย่มากเลยนอกจากลุงฮั่นเธอยังกลุ้มใจเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมนั่นสิไม่มีอะไรพูดไปทุกคนก็ช่วยหนูไม่ได้หรอกมาอะไรแกฟังฉันนะทำแบบนี้ต่อไปไม่ดีนะตำราพิชัยสงครามบอกให้หนีเราหนีกันเถอะมีประโยชน์เหรอแผ่นดินกว้างใหญ่จะให้หนีไปไหนล่ะถ้าไม่หนีก็ตายแนะ่หนูมีวิชาเท้าลื่นไหลหากมีอะไรผิดปกติหนูต้องหนีได้แน่นอนดูไปก่อนแล้วกันนี่ไม่ต้องห่วงนะเจมอนที่จริงเรารู้ว่าเธอโดนขู่คนพวกนั้นเป็นใครนี่งั้นแบบนี้ฉันจะทำระเบิดให้เธอไปจัดการพวกมันจะบ้าเหรออยากเข้าคุกหรือไงเอาแบบนี้นะฉันทำคุณสายให้ฉันสายแล้วของก็ไม่มีประโยชน์เหมือนเอาแบบนี้ฉันจะไปหาเพื่อนเก่าให้จับพวกนั้นมาให้หมดเลยแล้วมาขังไว้สัก10วันนี่ไม่ต้องหรอกขับแท็กซี่พุ่งเข้าไปช่วยคนก็พอแล้วนี่ให้ฉันช่วยเองฉันสู้ได้10คนถ้าอีกฝ่ายมี20คน100คนล่ะหน้ายับมาเลยพวกนายเป็นใครอ่ะมาจากไหนจ๊ะฉันแต่งหน้าให้กองถ่ายมา20กว่าปีคราวนี้ได้ใช้ประโยชน์แล้วให้พวกเรา2คนช่วยแต่งหน้าให้เธอเปลี่ยนโฉมให้เธอใหม่ก็ไม่มีใครจำเธอได้แล้วโอเคหนูดูว่าทุกคนรักหนูแต่เรื่องที่หนูกับพ่อไปก่อเอาไว้ให้เรา2คนแก้ไขกันเองเธอจะหมูให้ก็ไม่เอาช่วยยังไงดีอะไรแบบว่าวเออจริงสิเจ๊เทียนคอนเสิร์ต BBT คราวก่อนเป็นยังไงบ้างคะใช่ได้งั้นเหรอคะเจ๊อยากไปดูคอนเสิร์ตอะไรอีกล่ะฉันจะช่วยไปหาตั๋วให้ทำไมคราวนี้ได้เงินไม่พออีกแล้วพักนี้มือไม่ค่อยขึ้นเลยก็เลยขาดไปหลายแสนเจ๊เทียนขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมคะเธอไม่ได้ตั้งใจฟังที่ฉันพูดเลยสินะอุ๊ยวันอาทิตย์สีแดงแล้วนักเลงนั่นล่ะเมื่อคืนเราฝังศพอาชาวไปแล้วฝังไปแล้วด้วยเผายาแดงไปให้มันด้วยจงเถอะปล่อยนะปล่อยสิปล่อยฉันนัดละ10,000ขาดไปเท่าไหร่ขอโทษค่ะเจ๊เทียนให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะให้โอกาสฉันอีกครั้งนะอย่าแกนี่เป็นใครจะซื้อผักก็ไปตลาดเนี่ย
ในปากพ่อยป้าวิเวียนเหรอส่งอย่างแบดแซดอย่างขอโทษค่ะเจ๊ใหญ่ลูกน้องฉันเสียมารยาทพวกแกยังไม่ทักเจ๊ใหญ่อีกเจ๊ใหญ่เชิญค่ะเจ๊ใหญ่ดื่มชาค่ะไอ้นมมนทำอะไรให้เธอขุ่นเคืองเจ๊ใหญ่รู้จักไอ้เด็กนี่เหรอคะคุ้นซะยิ่งกว่าคุ้นลูกสาวเพื่อนฉันเองเป็นไงแค่เข้าใจผิดค่ะแค่เข้าใจผิดโอ้เข้าใจผิดเหรอไม่ใช่นะป้าวิเวียนเขาบังคับให้ฉันหาเงินอาทิตย์ละ 300,000 ถ้าเกิดหามาไม่ได้จะโดนนัดละ 10,000 ไอ้เด็กนี่แค่ความโหดแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกจะฆ่าแกงกันไปทำไมมนุษย์โลกเอาสันติเข้าว่าเถอะขอโทษค่ะเจ๊ใหญ่ที่จริงฉันแค่อยากหาเงินเข้าแกงเพิ่มเท่านั้นค่ะเงินทำให้เกิดความบาดหมางมนเหมือนลูกสาวของฉันตามลำดับอาวุโสเธอเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ควรจะเข้าใจกันหน่อยใช่ไหมใช่ไหมล่ะจ๊ะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนี้เองงั้นหนูไปนะบัดเดี๋ยวก่อนติ๊บเอาไปซื้อหนมให้เด็กกินได้เลยค่ะได้เลยค่ะกลับดีๆนะคะเจ๊ใหญ่กลับดีๆนะครับเจ๊ใหญ่ป้าวิเวียนที่แท้ก็เจ๋งขนาดอย่าพูดแบบนี้เลยมาคิดว่าพรุ่งนี้จะซื้อหุ้นตัวไหนดีกว่าทุกอย่างคือคณิตศาสตร์ผมพ่อสื่อสูตรคณิตจะใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความสุขในชีวิตให้พวกคุณสวัสดีครับผู้ฟังทั้งหลายผมเพิ่งได้รับอีเมลจากผู้ฟังชื่อเอดาเธอบอกว่าแฟนของเธอไม่ใส่ใจเธอมากพอก็เลยอยากเลิกกับเขาที่จริงปัญหาความรักมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆหลายเรื่องรวมกันแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับโอกาสที่2คนจะรักกันมีเพียง 0.000049 การหาคนที่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายมีคนบอกว่าความรักเป็นสิ่งซับซ้อนแต่จะซับซ้อนกว่าค่าพายได้ยังไงค่าพายคือทศนิยมที่จำนวนไม่ซ้ำกันเลย 3.1415 9265 3589 79323มันซับซ้อนมากใช่ไหมล่ะครับผมคิดว่าหากฝ่ายชายไม่รู้จักการแสดงออกก็ให้ของขวัญชิ้นเล็กๆก็ได้อย่างตอนนี้อากาศร้อนมากทางที่ดีก็ส่งพัดให้เธอแต่อย่าลืมนะถ้าทุกคนไม่เข้าใจอย่าไปเขียนอะไรมั่วๆบนพัดเชียวเมื่อก่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งชอบเขียนคำด่าลงบนพัดอย่างเช่นอย่ามัวพูดมากดูมีอนาคตคนไม่มียางอายทำคุณบูชาโทษอะไรประมาณนั้นเรียกได้ว่าบ้าขนาดแท้นี่พ่อชนแก้วกันฉลองที่พวกเรารอดมาได้เย่ ชนแก้วมาชน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 อ๋อจะว่าไปแล้วทำไมพ่อไม่ให้หนูเชิญป้าวิเวียนมาฉลองด้วยกันล่ะเพราะฉันนัดอีกคนไว้ว่าหลังค่อยนัดวิเวียนมากินมื้อใหญ่ก็ได้พ่อนัดใครไว้อีกล่ะสั่งมาเต็มโต๊ะแบบนี้จะกินหมดเหรอยังไงซะก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานอ้าวพูดถึงก็มาพอดีไงบ้างมามาเชิญนั่งเลยเชิญนั่งเลยขอแนะนำให้รู้จักลูกสาวฉันกุ้ยจือที่เพื่อนพ่อรู้จักกันมา20กว่าปีคิงตะวันอบอุ่นเหรอฟีลลิ่งที่คุ้นเคยเหรอรู้จักกันเหรอเด็กฉันมอนก็ได้ก็ได้เลยนี่ดื่มชาก่อนสิเออนี่อาส่วนมือนายเป็นอะไรไปเฮ้ย20กว่าปีนี้เกิดเรื่องมากมายเล่าไปก็ยาวถ้ายาก็อย่าพูดเลยคิงกินน้ำแกงก่อนสิเจสี่อาส่วนอะที่จริงที่ฉันมาหานายเพราะว่ามีเรื่องอยากให้นายช่วยหน่อยมีอะไรก็พูดมาได้เลยถ้าช่วยได้เราช่วยแน่รับปากเร็วแบบนี้แกสนิทกับเขานักเหรอเป็นเพื่อนกันมานานไหนว่ามาสิถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่างหลายปีนี้ฉันมีปัญหานอนไม่หลับแล้วก็บังเอิญได้ฟังรายการของนายในเน็ตเนี่ย
งั้นเหรอนี่ขอบใจที่ฟังนะนี่ฟังแล้วเป็นไงบ้างขอความเห็นหน่อยสิพูดตามตรงเนื้อหารายการน่าเบื่อมากๆเลยล่ะแล้วก็เสียงแหบของนายทำไมต้องทำเสียงหล่อๆด้วยถึงจะเป็นแบบนั้นจะได้ฟังตอนนอนไม่หลับก็สุดยอดเลยนี่วันนั้นฉันเกือบนอนหลับแล้วนะก็เลยอยากให้นายช่วยอัดเสียงให้หน่อยฉันต้องนอนหลับได้แน่อยากให้ฉันอัดอะไรให้นายแล้วนับแก่ก็แล้วกันไม่ต้องเยอะหรอกสักหมื่นกว่าตัวก็โอเคอนี่เป็นเพื่อนกันตั้งหลายปีอย่าว่าแต่หมื่นตัวเลยแสนตัวก็ยังได้ใช่ไหมพ่อ ใช่แล้วใช่แล้วไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหม แต่ว่าก่อนอัดเสียงเรามากินกันให้เต็มที่ก่อนดีไหมดีเลย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  น้องมานี่หน่อยครับผมจะรับอะไรดีครับเอาไว้ปี82มาแล้วก็เอาหอยแครงกับบะหมี่ปูที่ได้รับรางวัลได้ครับมาสักครู่นะครับขอบใจเนื้อปูและไข่ปลาหมักจนเปรี้ยวมาอีกแล้วหัวไก่ใส่ใบบัวรสเลิศล้ำบะหมี่ปูนี่เคยได้รางวัลด้วยนะกินเยอะๆขอบใจขอบใจตื่นเช้ามากิน2ชามยังมีอีกฉันกินอะไรใครก็อย่ายุ่ง พูดจาเป็นกลอนเลยคารมดีแบบนี้คุณสุดยอดมาก วงกลมมี360องศา3บวก6บวก0เท่ากับ9พอตัด2ซี่ก็ได้180องศา1บวก8บวก0ก็เท่ากับ9ถ้ายังหันครึ่งไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมุมแบบไหนเอามาบวกรวมกันก็ได้9เป็นไงอึ้งคุณนอนไม่พอตัวผอมมากต้องกินเยอะๆนะอืมได้เลยได้เลยกินให้หมดนะว้าวมากินไก่หน่อยทำมาใหม่ๆเลยอร่อยมากขอบใจขอบใจขอบใจโอ้อร่อยต้องกินผักด้วยถึงจะดีว้าวนี่กินกันไปก่อนฉันจะไปห้องน้ำอืมคุณครับอืมเอ๊ะเรายังไม่กลับกันนะก่อนคุณผู้ชายคนนั้นจะกลับฝากผมเอาบินมาให้คุณนะครับเอาอีกแล้วเหรอส่วนเอาเตรียมพร้อมพอดีอาจเสียงนับแกะให้นายได้ทุกเมื่ออย่ามาเบียดประเด็นคืนเงินมาเลยรู้จักกันมาหลายปียังเชื่อคนง่ายเหมือนเดิมโง่จริงๆฉันรู้จักนายมาหลายปีนายก็ยังขี้เหนียวไม่เปลี่ยนคืนเงินมาอย่าจริงจังนักสิฉันจะจ่ายส่วนของฉันให้นะเฮ้ยนี่นี่เงินส่วนของฉันเอาเอ๊นี่นายได้กระดาษ2แผ่นนี่มาจากไหนเสียลงออกมาให้ฉันฉันก็ได้2แผ่นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกับของนายเลยเสียลงทำอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้แต่เขามาหาฉันก่อนตายแถมยังบอกฉันว่าคัมภีร์42บทเสียลงตายแล้วเหรอเขายังตามหาสมบัติอยู่เหรอสมบัติอะไรจริงด้วยสมบัติเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยถือว่าฉันไม่ได้พูดเอาเป็นว่าพอฉันได้กระดาษ2แผ่นนั้นมาดูไปดูมาไม่รู้เพราะอะไรจู่ๆฉันก็หลับไปได้เฉยเลยแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วนี่นายไม่ต้องกลัวฉันยกกระดาษ2แผ่นนี้ให้นายเลยก่อนนอนคืนนี้เอาวางไว้ใต้หมอนรับรองได้ว่านายหลับยาวถึงเช้าแน่งั้นก็ขอบใจนายมากเลยนะไม่เป็นไรนะแล้วก็พออัดเสียงเสร็จแล้วฉันจะโทรหานายนะเออได้งั้นฉันไปก่อนนะที่แท้คุณก็รู้จักพ่อฉันตั้งนานแล้วเรานี่ถูกชะตากันจริงๆได้พบปะที่เจียงหนานรู้สึกราวฝันไปแย่แล้วลืมทวงเงินจากพ่อเธอนี่ทวงอะไรล่ะคิดจะเอาเงินจากพ่อฉันน่ะยากเหมือนขึ้นสวรรค์เลยโดนมันหลอกอีกแล้วนี่ยังไงเราก็ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจากนี้ไปเราเป็นเพื่อนซี้กันนะ ล่าเสือต้องใช้เพื่อนออกรบต้องใช้พ่อชนแก้วชนแก้วฉันเห็นคุณเป็นเพื่อนถึงได้บอกนะตอนนี้คุณมีกระดาษ4แผ่นระวังจะมีคนไปหานะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าไปไหนมาไหนต้องระวังอย่าฝืนเชียวล่ะชีวิตสำคัญกว่าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเฮ้ยเอาแบบนี้เรามาแลกเบอร์กันมีอะไรโทรหาฉันได้ก็ดีนี่นี่เบอร์ฉันเอง นี่ถุงเท้าหล่นข้างนึงแล้วก็พ่อมีเรื่องอะไรไม่ได้บอกหนูใช่ไหมมีหน้าถึงหายไปข้างนึงกินอิ่มแล้วมาช่วยกันสิแขวนเสื้อให้เรียบร้อยพ่อเชื่อไหมว่าโลกนี้
มีรักแรกพบอยู่ความเป็นไปได้ต่ำมากแต่ก็เกิดขึ้นได้แน่นอนเหมือนฉันกับเสี่ยวหลินคือตัวอย่างที่ดีที่สุดเสี่ยวหลินเหรอพ่อไปชอบเขาซะมากกว่าเขาไม่ชายตามองพ่อด้วยซ้ำเอ้ยถามโลกล่ารักนั้นเป็นเช่นไรแกไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รู้สึกอยู่แล้วนี่ไม่นะเมื่อกี้หนูเพิ่งสัมผัสมาเองหนูมองแววตาเขาและพบว่าช่วงเวลา 0.01 วิเราหลงรักอีกฝ่ายเข้าแล้วเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าแกชอบคิงเข้าแล้วเหรอในอีก 0.02 วิต่อมาหนูตัดสินใจแต่งงานกับเขาไม่ได้ฉันคัดค้านถามโลกล่ารักนั้นเป็นเช่นไรคัดค้านไปหมอคะแกแต่งกับใครก็ได้แต่ห้ามแต่งกับเขาทำไมล่ะเขาใจแคบทำหัวสูงเห็นแก่ตัวเรื่องมากไม่เห็นใครอยู่ในสายตาผู้เสพสปะหลงระเริงไร้ศีลธรรมที่พ่อพูดมาทั้งหมดพ่อมีหมดเลยยังไงฉันก็คัดค้านลูกพ่อแกเชื่อพ่อเถอะนะพ่อกล่อมหนูไม่ได้หรอกที่จริงเขาเคยฆ่าคนเฮ้ยนี่พ่ออ้าวฟื้นแล้วเหรอลูกพ่อฮะแกฟังพ่อนะแกอยู่กับเขาไม่ได้จริงๆพ่อไม่ชอบเขาก็ไม่เห็นต้องแต่งเรื่องหลอกกันเลยแล้วก็คนอย่างเขาน่ะไม่เหมือนเคยฆ่าคนมาก่อนเลย20ปีก่อนคิงยังเป็นนักผจญภัยผู้ทะเยอทะยานมีวันหนึ่งเท่ากับหญิงเฟิงรุ่นน้องเอากระดาษหลายแผ่นมาหาฉันเขียนรหัสลับมีตัวเลขอยู่เต็มไปหมดแล้วพอฉันคำนวณเสร็จถึงได้รู้ว่าเป็นเลขพิกัดต่อมาพวกนั้นถึงบอกฉันว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นพิกัดของตำแหน่งของสมบัติในคัมภีร์42บทก็ได้สมบัติเหรอพวกเขาพูดแบบนั้นปีนั้นพวกเขาสองคนเหมือนกับถูกผีเข้าเลยวันๆเอาแต่ศึกษาเรื่องสมบัติจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาบอกว่าจะไปภูเขาหิมะที่เฮยหลงเจียงไปหาสมบัติแล้วพ่อไปด้วยหรือเปล่าถ้าฉันไปด้วยคงตายไปแล้วปีนั้นคิงกับหญิงเฟิงขึ้นเขาไปด้วยกันแต่ว่าต่อมามีแต่คิงคนเดียวที่กลับมาพอลงจากเขาเขาก็หายไปพักหนึ่งต่อมาฉันได้พบกับเขาฉันถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นบนภูเขาแต่เขาบอกว่าเขาจำไม่ได้เลยเสียความทรงจำเหรอทำไมเขาถึงจำเรื่องอื่นได้แต่จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนภูเขานี่เฮ้ยหลงเจียงภูเขาหิมะหนาวขนาดนั้นไม่มีใครสักคนฉันสงสัยว่าเขาฆ่าหญิงฟงไม่จริงนะเรื่องแบบนี้เสียแซงกันได้ด้วยเหรอไม่มีใครสืบเลยหรือไงปีนั้นตำรวจเคยสืบสวนอยู่แต่เพราะหาศพของหญิงฟงไม่เจอไม่มีพยานก็เลยถือเป็นคดีคนหายงั้นเสียหลงล่ะเขาเป็นใครเหรอเสียหลงก็เป็นรุ่นน้องของคิงฉันบอกเขานานแล้วว่าอย่าไปยุ่งเรื่องสมบัติไม่รู้ว่าเขาเอากระดาษสองแผ่นนั้นมาให้ฉันทำไมหนูว่าเสียหลงน่าจะเจอเบาะแสของสมบัติกระดาษสองแผ่นที่เขาส่งให้พ่อก็คือบันทึกของเขาเฮ้ยจะใช่หรือไม่ใช่ก็ช่างอันตรายเกินไปถึงตายได้จริงๆนะยิงเฟิงเป็นแบบนี้เสียหลงก็เป็นแบบนี้ใครไปแต่ต้องจะต้องตายลูกพ่อเราสองคนอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวจะดีกว่านะได้พ่อพูดถึงขนาดนี้แล้วไม่แต่งแล้วแกต้องรักษาคำพูดนะเอาหน้ากินน้ำแกงไปเถอะยี่ก็命运能选择，十字街口你我踏出的每步更潇洒。阿娇，พ่อไปแล้วนะแกก็รู้ว่าพ่อกลัวน้ำตาของแกที่สุดร้องไห้นิดเดียวพออย่าเสียใจให้มากเลยเรื่องที่พ่อมีความสุขที่สุดก็คือรับพวกแกสามคนมาเลี้ยงแต่ว่าเจ้าสองคนนั้นน่ะพึ่งพาไม่ค่อยได้เท่าไหร่จากนี้พ่อฝากเขียงหมูด้วยนะที่จริงพ่อมีเรื่องปิดบังแกมานานแล้วไม่สบายใจเลย
เฮ้ยพี่ใหญ่พี่รองมีอะไรเทปติดจากพ่อถึงอาเจียวไม่มีเสียงเลยนายทำพังหรือเปล่าไม่น่าใช่นะอาเจียวพ่อคิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าควรจะบอกแกเรื่องนี้ดีไหมที่จริงตอนที่แกอายุ13ปีพี่ชายแท้ๆเคยมาหาแกแต่ว่าฉันไม่ให้เขาพบแกเขาฝากกับพูดไว้ก่อนไปเขาบอกว่านอกบ้านมีพระจันทร์เสี้ยวภูเขาหลังฝนราวหลับไหลภูเขาสี่ลูกหันเข้าหากันแสงจันทร์สาดส่องบนผิวน้ำพ่อไม่เข้าใจกับพูดพวกนี้แกฉลาดจะตายอาจจะพอเดาได้พี่ชายแกฝากไว้แค่นี้ละถ้าทำได้ก็ลืมๆไปซะเถอะถือซะว่าฉันไม่เคยพูดก่อนหน้านี้ไม่มีท่อนนี้เลยอาจเพราะเมื่อกี้ตัดทิ้งส่วนที่ว่างไปท่อหลังได้ตามมานอกบ้านมีพระจันทร์เสี้ยวผมไม่เห็นเข้าใจเลยพี่ชายเธอพูดจาล้ำลึกมากพี่ฉันชอบเล่นทายปริศนานี่ต้องเป็นปริศนาแน่นอกบ้านมีพระจันทร์เสี้ยวภูเขาหลังฝนราวหลับไหลภูเขาสี่ลูกหันเข้าหากันแสงจันทร์สาดส่องบนผิวน้ำหิมะทะเลสาบหิมะทะเลสาบไม่เห็นเคยได้ยินเลยฉันเสิร์ชหาในเน็ตแล้วหิมะทะเลสาบเป็นกวีนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยบอกแบนนี่ใช่เล่มนี้หรือเปล่าใช่แล้วพี่ชายฉันต้องทิ้งไว้ให้ฉันแน่เอ๊ะกลอนถึงน้องสาวเขียนโดยอ๋าวหยุนเฟิงพอสวรรค์ดุจจั่วเฟินอ่อนโยนเหมือนสตรีฉางอันแสดงความลำบากอย่างไรให้ระบายลงในกลอนจั่วเฟินเป็นน้องสาวของจั่วซือนักเขียนยุคซีจิ้งนางไม่ได้เกิดมาสวยแต่มีความสามารถนางสนิทกับจั่วซือพี่ชายของนางมากสตรีฉางอันหมายถึงหวังเวินซูน้องสาวของหวังอันซือหนังสือถึงสตรีฉางอันของหวังอันซือเขาเขียนถึงน้องสาวเขาบรรยายความรู้สึกที่ไม่ได้เจอกันมานานซื้อมาได้แล้วจ้ะวันที่3เดือน10ปี1998วันนี้เจอการค้นพบที่น่าทึ่งที่แท้ทิศทางของเราก็ถูกต้องมาตลอดเกี่ยวข้องกับสมบัติในคัมภีร์42บทจริงๆเราตัดสินใจว่าจากวันนี้ไปจะศึกษาเรื่องสมบัตินี้คัมภีร์42บทอะไรเหรอวันที่6เดือน10ปี1998วันนี้ค้นพบเพิ่มเล็กน้อยของเหล่านี้ดูเหมือนแผนที่ดวงดาวพวกเราถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่นานมากแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบดูท่าต้องใช้เวลาหน่อยพรุ่งนี้จะต้องไปหอสมุดหวังว่าจะเจอข้อมูลมากขึ้นแผนที่ดวงดาวอะไรเหรอฉันมีธุระต้องกลับก่อนนะไว้เจอกันในห้องเรียนอาเจียวเธอจะกินข้าวกี่โมงเดือน6ปี1999เราเริ่มจะพบอะไรบางอย่างเพื่อนคนหนึ่งของฉันถอดรหัสพิกัดได้เดือนหน้าเราจอกเดินทางไปหาสมบัติกันน้องพี่ทิ้งเทปนี้ไว้ให้เธอหวังว่าพอเธอเจอเทปนี้จะเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงไม่ไปหาเธอหากพี่กลับมาได้อย่างปลอดภัยจะมารับเธอกลับไปและจะเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้เธอฟังเธอต้องเป็นเด็กดีเข้าใจไหมต้องรอพี่กลับมานะสมบัติเหรอพี่ชายเธอหาสมบัติอยู่เหรอพี่ชายเธอบอกว่าจะกลับมานี่นะทำไมเขาไม่โผล่หน้ามาเลยที่เขาไม่กลับมาต้องมีสาเหตุแน่นี่เขาส่งกระดาษนี้มาให้เธอจะต้องมีสาเหตุอยู่แล้วสมบัติเลยนะถ้าเราหามันเจอก็จะสบายไปทั้งชาติใช่แล้วใช่แล้วถ้างั้นพวกเราก็ฉันรู้ว่าพวกพี่คิดอะไรไม่มีทางโอ้ยอาเจียวล่าสมบัติเลยนะเธอจะลำบากที่เขียงหมูของพ่อทั้งชีวิตเลยหรือไงทำอาชีพสุจริตไม่ดีหรือไงพี่ชายฉันไปล่าสมบัติ
ตอนนี้เป็นตายร้ายดีก็ยังไม่รู้เลยเธอก็อย่าคิดอย่างนี้ร้ายสิเธอเป็นอ้าวป้ายจะเป็นโยฮันแล้วก็ตัวประกอบอีกคนเราจะเคียงบ่าเคียงไหลไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกคิดได้แล้วนะแล้วคิด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 ไปไปโอ้สมบัติเลยนะพี่แคทเป็นอะไรไปโดนใครรังแกมาฉันจะโดนไล่ออกแล้วไม่จริงนะก็ใช่ถึงคุณจะทำงานผิดพลาดเป็นประจำแต่ว่าดีวายก็ไม่ใช่คนที่ใจร้ายแบบนี้หรอกคุณก็ไปถามเขาเองสิผมไม่รบกวนแล้วรอให้ต่อไปเถอะนะทำอะไรของนายทำไมยังใส่ชุดนี้อยู่เล่าเพิ่งซ้อมบอลเสร็จก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดนี่ถามหน่อยสิแล้วไล่พี่แคทออกทำไมนี่ฉันไล่เขาออกที่ไหนฉันเกษียณตัวเองแล้วตอนนั้นเองหาหาอะไรเล่าฉันเคยบอกนายแล้วนี่นะแต่ว่านายไม่เคยใส่ใจตั้งหากฉันจะไปอยู่อเมริกากับสาวนายมีลูกสาวตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันหมายถึงฟานนายไปแล้วฉันจะทำยังไงเล่าอย่ามาทำเสียสร้างนายเคยให้ฉันรักษาจริงๆจังๆที่ไหนเล่าฉันหมายความว่าถ้านายไปแล้วโซฟาฉันจะทำยังไงฉันต้องมานอนหลับนะเรื่องนี้นะนายต้องถามลูกศิษย์ฉันแล้วอ้าวพูดถึงก็มาพอดีเลยดร.กูมาแล้วเหรอฟรานซิสขอแนะนำให้รู้จักคนนี้คืออาจารย์จางส่วนคนนี้คือลูกศิษย์ฉันฟรานซิสเธอบินกลับมาจากอเมริกาเพื่อรับช่วงคลินิกนี้ต่อเคสของนายฉันส่งต่อให้ฟรานซิสแล้วเธอจะดูแลนายต่อดีไว้น่าหมายความว่ายังไงหาใครที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อเคลียร์ฉันทิ้งเลยนายอาศัยไว้ซีกับฉันทุกครั้งที่รักษาให้นายก็ไม่เคยใส่ใจตอนนี้เปลี่ยนคนอาจช่วยนายได้ก็ได้นี่ลำบากแทบตายกว่าฉันจะมีความสุขนายอย่าทำฉันหมดอารมณ์สิหันหลังแล้วต้องเสียใจไปแล้วอย่ากลับมาเกิดรักมีวาสนาคงได้พบกันใหม่ฟรานซิสฉันฝากที่นี่ด้วยวางใจเถอะค่ะเพื่อรักมาเถอะโอเคบายในเมื่อที่นี่มีแค่เราสองคนถ้าอย่างนั้นผมก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคุณน่าจะรู้ว่าผมรู้จักดีวายมาหลายปีแล้วหลายปีนี้เขาไม่เคยคิดเงินผมเลยและทุกครั้งที่ผมมาก็แค่ยืมโซฟานอนหลับชดเชยไม่รบกวนคุณแน่นอนช่วยเหลือผู้อื่นคุณได้ความสุขแถมยังได้บุญด้วยผมจึงหวังว่าต่อให้ดีวายไปแล้วคุณก็ยังคงทำเหมือนเดิมอยู่ขอโทษนะคะฉันรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทดร.กูแต่ตอนนี้ฉันรับช่วงต่อหวังว่าคุณจะทำตามกฎของฉันได้อยู่แล้วเวลาก็แล้วแต่คุณเอาเป็นว่าขอแค่ไม่มีนัดคุณบอกให้ผมมาได้ตลอดเลยฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะก่อนอื่นหาหมอต้องนัดล่วงหน้าไม่ใช่คิดจะมาก็มาแล้วก็ถ้าคุณมาแล้วไม่ว่าคุณจะรักษาหรือไม่คุณก็ต้องจ่ายเงินอะไรนะต้องจ่ายเงินเหรองั้นคุณก็ไม่เห็นกับดีวายเลยสิดร.กูเป็นอาจารย์ฉันเคารพเขามากดังนั้นฉันจะไม่ทำให้เขาเสียชื่อคุณเป็นคนไข้ของฉันตั้งใจรักษาคุณแน่แต่คุณก็ต้องให้ความร่วมมือจะห่มเหงกันเกินไปแล้วคุณไม่ช่วยผมช่วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องขอร้องใครเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายเงินผมหาทางเองก็ได้หมอเบาๆหน่อยสิเบาอยู่ค่ะหมอผมแค่จะมานอนเฉยๆเบาๆหน่อยได้ไหมหมอบางกว่านี้หน่อยได้ไหมที่จริงที่นี่ราคาถูกมากเลยมีแม่อนุญาตเปิดร้านไหมนี่ทายสิแล้วตกลงมีเปล่าขออภัยไม่มีค่ะจะแคทเลยนายบอกว่าโดนไล่ออกไงปากเสียจริงๆดร.กวนเป็นคนดีมากจะไล่ฉันออกได้ยังไงนี่แล้วคุณโทรมาทำไมเนี่ย
ผมอยากนัดอยากนัดเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้แต่หมดแล้วแล้วสุดก็อีก3วันแต่หมดเลยเหรอ3วันก็3วันฟรานซิสที่จริงที่ผมมาเนี่ยเพราะอยากจะมายืมโซฟานอนน่ะเห็นแกดีวายลดให้ผมครึ่งนึงเถอะที่นี่ไม่ใช่ตลาดต่อราคาไม่ได้ค่ะคบสหายต้องใช้เงินเงินไม่ถึงก็ไม่สนิทผมไม่เข้าใจเลยคุณเป็นจิตแพทย์ประจำคลินิกแต่ไม่มีความเห็นใจกันบ้างเลยฉันไม่ได้คิดจะเป็นเพื่อนกับคุณอยู่แล้วแล้วก็ถ้าฉันคิดคุณครึ่งราคามีแต่จะทำให้คุณไม่ยอมรักษาจริงจังไม่ส่งผลดีกับคุณเลยสักนิดแต่สิ่งที่รักษาผมได้ตอนนี้คือโซฟาตัวนี้นะโซฟาตัวนี้แพงกว่าชั่วโมงละ 3,000 อ๋อผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของคุณแต่ปัญหาตอนนี้คือผมให้ดีวายรักษามาตั้งหลายปีแต่แก้ปัญหาของผมไม่ได้เลยผมไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาที่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะคุณไม่ยอมให้ความร่วมมืองั้นแบบนี้หากคุณยอมรับการรักษาจากฉันอย่างจริงจังและยังไม่ได้ผลฉันจะให้คุณยืมโซฟานอนอย่างไม่มีเงื่อนไขแบบนี้เองไม่ใช่ว่าคุณลองไม่ได้นะแต่ว่าคุณเป็นแบบจ่ายเงินเป็นแสนไปเรียนเพื่อซื้อวุฒิกลับมาแล้วคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงหรือเปล่าใบรับรองของฉันบนผนังฉันยังมีใบรับรองให้เป็นจิตแพทย์ประจำคลินิกด้วยอ๋อดีงั้นมาเลยคุณทำอะไรฉันจะไม่สะกดจิตคุณในครั้งแรกหรอกฉันต้องดูอาการของคุณก่อนค่ะเจียวถ้าลองนึกภาพดูสิหากเราหาสมบัติเจอพวกเราสามพี่น้องก็ไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะจริงด้วยลองคิดดูสิพวกพี่พูดกันตั้งนานไม่เมื่อยปากมั้งไงเนี่ยไม่เมื่อยฉันไม่เหนื่อยเลยถ้าปากฉันก็ไม่เหนื่อยแล้วนะจริงด้วยสบายเป็นสามชาติเลยนะถ้าลองคิดดูสิจริงด้วยแล้วนั่นใครอ่ะใครจะไปรู้อ่ะใส่หน้ากากแสดงหนังหรือไงรู้ว่าจะเป็นพวกจากกองถ่ายหนังโป๊ของนายอ่ะหรือเปล่าไม่จริงนะจะกล้าไปอีกเหรอเฮ้ยเอากระดาษโซ่ผ่านนั่นดูอะไรอาเจียวหลวดยังไม่ขึ้นเธอก็สู้เก่งขนาดนี้เธอเก่งมากเลยเออนั่นสิไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ต้องถามแล้วน่าจะหลังจากถูกฟ้าผ่าเอาไปเลยสิงร่างเธอแล้วอย่าโมคีก็อยู่ที่นี่เลยรีบไปเถอะพี่เลือดออกเต็มเลยเรารีบกลับบ้านกันเถอะอาการนอนไม่หลับของคุณจะได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วฉันสงสัยว่านอกจากคุณจะนอนไม่หลับแล้วยังเสียความทรงจำไปบางส่วนหากคุณเห็นด้วยฉันจะช่วยสะกดจิตรักษาคุณในขั้นแรกตอนนี้ผ่อนคลายร่างกายของคุณค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพอหน้าอกของคุณรับรู้ถึงอุณหภูมิอากาศในนี้ได้หูคุณได้ยินเสียงฉันคุณจะรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกตามจังหวะการหายใจของคุณจิตวิญญาณจิตสำนึกของคุณจะผ่อนคลายกว่าเดิมตอนนี้ฉันจะใช้นิ้วแตะหน้าผากของคุณคุณจะรู้สึกว่าความผ่อนคลายไหลเวียนสู่ด้านบนไหลผ่านนิ้วเท้าหน้าแข้งต้นขาแขนท่อนบนแขนท่อนล่างจนถึงส่วนหัวความรู้สึกผ่อนคลายนี้จะเริ่มขึ้นหลังจากที่ฉันเอานิ้วออกจากหน้าผากคุณไปจากร่างกายคุณชั่วคราวตอนที่ฉันแตะคุณอีกครั้งความรู้สึกนี้จะกลับเข้าสู่ร่างกายคุณอีกครั้งไหลเวียนไปทั่วร่างความรู้สึกนี้จะ
จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าและเพิ่มขึ้น4เท่าเข้าสู่โลกภายในจิตใจของคุณตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมมองเห็นป่าขนาดใหญ่แล้วในป่านั้นคุณมองเห็นอะไรผมเห็นประตูบานหนึ่งเป็นประตูอะไร